ธอใส่เสื้อเกินไปเธอไม่รู้อะไรเลยฉันเนี่ยเป็นคนนอกมองเข้ามาก็รู้หมดแล้วว่าดิวเขาจะทำอะไรเธอว่าดิวเขาจะมีจุดประสงค์แบบนั้นจริงเหรอก็ใช่นะสิไม่งั้นเขาจะให้เธอติวให้ทำไมล่ะทำให้เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะเออที่เธอพูดมันก็จริงอยู่นะเธออะทำเองไม่ได้เหรอนี่เธออะหยุดหลอกใช้ฉันสักทีคิดว่าฉันโง่มากเหรอคราวที่แล้วอะเธอได้สิทธิ์เต็มฉันได้9นี่เดี๋ยวฉันได้แล้วหลอกใช้เธอเออหยุดเลิกโกหกสักทีนี่เธออ่ะเก่งอยู่แล้วแล้วเธอก็มาหลอกให้ฉันสอนเธอเพราะว่าเธออ่ะไม่อยากให้ฉันมีเวลาอ่านหนังสือของตัวเองใช่ไหมล่ะไม่คิดเลยนะว่าเธอจะคิดกับฉันแบบนี้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวอ่านหนังสือเอาเลยอุ๊ยขอโทษนะพอดีว่าวันนี้ฉันลืมซื้อขนมให้เธออีกแล้วอ่ะเฮ้ยจริงเหรอแบบเดียวไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากเลยนะอันนี้เงินค่ะเดี๋ยวก่อนเธอเกรงใจมากเนี่ยก็จ่ายค่าเดินมาให้ฉันด้วยสีจ่ายไว้สัก1,000ก็ได้โอ้โหเธอไม่มีตังค์เลยรอแลน40บาทก็พอแล้วขอบคุณนะกินให้อร่อยนะแล้วนี่เดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะน้องพิมพ์อะไรเหรอพี่เธอซื้อของให้เนี่ยทุกวันเลยหรออืมใช่มีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดว่ามันแปลกๆอ่ะที่เชียร์เขาซื้อของทุกวันเลยทำอย่างกับเธอเป็นทาสรับใช้อะไรนั้นฮะเธอจะบ้าเหรอนี่ฉันน่ะเป็นเพื่อนของเดียฉันอ่ะก็แค่ซื้อของฝากเพื่อนไม่เห็นเป็นไรเลยเดียเขาฝากฉันซื้อเพราะว่าเห็นว่าจากบ้านฉันเอาเลยมันก็หาเซเว่นอยู่แล้วไงซื้อให้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกเธอพิมที่ฉันพูดเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงเธอนะนี่พิมเธอคิดดูนะเซเว่นอะถึงจะเป็นทางผ่านของเธอก็จริงแต่ทุกคนก็แวะเซเว่นได้ไหมทำไมเดียต้องให้เธอไปซื้อด้วยอะเดียไม่แวะเองก็จริงนะทุกคนก็แวะเซเว่นได้นี่นะทำไมต้องมาใช้ฉันด้วยอะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือเดียเขาต้องใช้เธอไงเขาเห็นเธอเป็นท่ารับใช้อยู่เนี่ยขอบคุณมากเลยนะดาดาใช่ฉันสิฉันหวังดีกับเธอนะนักเรียนวันนี้เลิกเรียนได้นะคะแต่อย่าลืมทบทวนบทเรียนดีๆพรุ่งนี้สอบนะคะสอบเก็บคะแนนนี่วันนี้คะแนนเยอะด้วยนะฉะนั้นเนี่ยติวดีๆเลยทบทวนดีๆอ่ะไปตอนนี้ไปพักทานข้าวได้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูปะทุกคนไปกินข้าวกันไปไปเถอะไปกินข้าวพิมคือพรุ่งนี้อ่ะเรามีสอบใช่ไหมก็คือฉันอ่ะทำไม่ค่อยได้เลยอ่ะเธอช่วยติวให้หน่อยได้ไหมอ่ะเหรอได้ๆๆๆขอบคุณมากนี่ฉันจะติวให้ไหนอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก้าวแรกๆเนี่ยมาหากับอันนี้แล้วก็มาคูณ2ไงแล้วเธอก็จะได้อันนี้แล้วพอเธอได้เลขมาแล้วเนี่ยเธอก็มาลบกับอันนี้เธอก็จะได้คำตอบไงโอ้A few moments later. เข้าใจแล้วอ้าวนี่พิมพ์นะเพื่อนไปกินข้าวกันหรออ๋อพอดีว่าฉันติวหนังสือให้ดิวอยู่ว่าใช่นี่มันจะหมดเวลาพักเที่ยงแล้วนะหรอไม่เป็นไรไงฉันค่อยไปกินขนมตอนเด็กก็ได้พิมฉันขอโทษมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันช่วยๆกันใช่เออขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนคะคะแนนสอบออกแล้วนะนี่พวกเราอะสอบผ่านกันทุกคนเลยค่ะบอกคะแนนให้นะครูฟิลได้8ค่ะได้9โอ้โหเต็ม10นะคะเป็น10อ่ะเดียได้7ติวให้ฉันอ่ะฉันได้เต็มเลยขอบใจมากนะที่ชมฉันอ่ะ
ต่อไปนะสู้ๆขอบคุณมากเลยนะคิมฮะเธอเสียใจเรื่องคะแนนสอบไหมอ่ะเฮ้ยฉันจะเสียใจทำไมล่ะฉันได้ตั้ง9แน่แต่ว่าดิวได้10เลยนะแล้วยังไงอ่ะก็ดีใจกับดิวด้วยสิทำไมเหรอเธออย่าลืมสิว่าเธออ่ะเป็นคนติวให้ดิวนะแล้วยังไงเหรอติวจะไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะก็จริงอ่ะแต่ว่าเห็นดิวได้ดีฉันก็ดีใจไปด้วยไม่เป็นไรหรอกเธอนี่เธอรู้ไหมดิวอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วถ้าเก่งอยู่แล้วเขาจะไปให้ฉันติวทำไมล่ะเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากให้เธออ่ะมีเวลาอ่านหนังสือของตัวเองไงหุยเธอจะบ้าหรอดิวเขาไม่ใช่คนแบบนั้นดิวอ่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีจะตายพิมพ์เธอใส่เสื้อเกินไปเธอไม่รู้อะไรเลยฉันเนี่ยเป็นคนนอกมองเข้ามาก็รู้หมดแล้วว่าดิวเขาจะทำอะไรเธอว่าดิวเขาจะมีจุดประสงค์แบบนั้นจริงเหรอก็ใช่นะสิไม่งั้นเขาจะให้เธอติวให้ทำไมล่ะทำให้เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะที่เธอพูดมันก็จริงอยู่นะโอ้ยมีหน้าล่ะไม่คิดเลยที่ฉันโดนหลอกใช้อีกแล้วเนี่ยขอบคุณเธอมากเลยนะที่มาบอกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันหวังดีเฮ้ยเพื่อนๆฉันปวดฉี่อ่ะอ้าวเป็นโรคอะไรเออไอ้พูดทันได้ไหมโอ้ยพามาฉันไปเองแหมเธอเนี่ยขี้ปั๊บจริงๆไปคนเดียวก็ไม่ได้ปั๊บเดี๋ยวไปเพื่อนขอบคุณมากนะที่มาพวกนั้นกับฉันตลอดอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้ช่วยเหลือกันได้ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกเธอใจดีมากเลยอ่ะไปกันเถอะไปกันเถอะฉันต้องไปเอาสมุดที่ห้องบักครูอ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยดิไม่เอาอ่ะเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยแค่นี้เองไม่เอาฉันจะทำงานบ้านเนี่ยหนูฟิวฉันต้องสับไปห้องน้ำเพื่อนเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะไม่ได้ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะไปเลยนี่ฟิวพึ่งไม่ได้เลยเฮ้ยอะพิมพ์เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเธอเองเออขอบคุณนะลูกออกไปครูไม่อยู่อ่ะไปกันเถอะนะรักนี่พิมพ์เธออะไรอยู่แล้วนะทำไมอ่ะฉันทำอะไรหรอก็เรื่องฟูฟิวไงฟูฟิวทำไมหรอก็เธอโดนเอาเปรียบจากฟูฟิวไงฮะฟิวเอาเปรียบฉันยังไงก็ตอนที่ฟิวอ่ะชวนเธอไปเข้าห้องน้ำเธอก็ยอมไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอเธออ่ะชวนฟูฟิวมาห้องพักครูเขายอมมาไหมไม่ยอมมาสิก็นั่นไงฮะเธอจะบอกว่าฟิวเอาเปรียบฉันเรื่องนี้งั้นหรอเอ้าก็ฟูฟิวอ่ะตอนนี้เธอมีน้ำใจให้ฟูฟิวแต่ฟูฟิวไม่มีน้ำใจให้เธอไงไม่ยอมมาเป็นเพื่อนเธอเนี่ยโอ้ยจริงด้วยฉันก็ลืมคิดไปเลยอ่ะโถเอ้ยมีหลายคนคิดแบบนี้กับฉันนะคะฉันขอบคุณเธอมากเลยนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเธอมีน้ำใจคอยช่วยเหลือฉันแล้วก็คอยเตือนฉันเรื่องนู่นนี่นั่นตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากเลยนะระวังตัวไว้แล้วกันนะไปเราไปกันเถอะเอ้าสวัสดีพิมสวัสดีแล้วใครข้าวเช้าฉันอ่ะฉันไม่ได้ซื้อมาโหเล่นมุ้ยแบบใช่ไหมในข้าวเช้าฉันยังไม่ได้กินเลยนี่จะบอกอะไรให้นะฉันไม่ได้เล่นมุกเธออ่ะใช้ฉันทุกวันเลยให้ฉันซื้อข้าวเช้าให้อยู่นั่นแหละเธออ่ะก็มีปัญญาแวะเซเว่นเองไม่ใช่เหรอเธอซื้อแค่นี้เองไม่ได้ไงใช้แต่ฉันใช้ได้ฉันใช้ได้ฉันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวฉันเป็นทาสไงแต่ว่าฉันเห็นว่าเธอก็เต็มใจนี่แล้วก็เป็นทางผ่านบ้านเธอด้วยก่อนมาโรงเรียนฉันก็เลยฝากซื้อให้ก็ใช่ไงเมื่อก่อนฉันอาจจะเต็มใจแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อจากนี้ไปฉันจะไม่เต็มใจแล้วต่อไปเนี้ยเธอก็แวะซื้อเองแล้วกันอ้าวแต่ว่าวันนี้ฉันก็ไม่มีข้าวกินสิเธอต้องบอกฉันก่อนสิก็ไม่ใช่ต้องบอกเธอก่อนนะฉันไม่ใช่คนรับใช้เธอนะเอ้าเอ้าไงเนี่ยโอ้ยนะเอ้าทำไมหน้าตาบูดอย่างนั้นน่ะก็พิมพ์นะสิวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ยอมซื้อข้าวที่ฉันเลยอ่ะปกติก็ซื้อมาให้ฉันตลอดอ่ะวันนี้อยู่ดีๆก็มาบ่นว่าฉันอ่ะไปหาว่าเขาเป็นคนรับใช้ซื้อนู่นซื้อนี่สั่งให้ซื้อนู่นซื้อนี่ก็ฉันเห็นว่าเป็นทางผ่านนี่นาเออใช่ช่วงนี้ฉันก็ว่าพิมพ์แปลกๆไปเหมือนกันนะทั้งกับฉันแบบดูไม่มีน้ำใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดียฉันอ่ะซื้อข้าวเช้ามาให้เธอแล้วเฮ้ยจริงเหรอเอ้าแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะว่าวันนี้ฉันจะไม่มีข้าวเช้า
ก็พิมพ์นะสิดูไม่มีน้ำใจขนาดนั้นน่ะก็คงไม่ซื้อข้าวเช้าให้เธอหรอกเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะนะหัวฉันหิวจะแย่แล้วอ่ะเฮ้ยเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยขอบคุณนะไม่เป็นไรนี่เดียต่อจากเนี้ยเธอก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพิมพ์แล้วนะคนไม่มีน้ำใจแบบนั้นน่ะไม่ต้องไปยุ่งหรอกอุ๊ยก็จริงนะคนไม่มีน้ำใจเราจะไปคบเป็นเพื่อนทำไมขอบคุณมากเลยนะใช่เพื่อนที่ดีมากเลยขอบคุณนะเดี๋ยวข้ามพี่ครูมีประชุมฉะนั้นทุกคนอ่านหนังสือกันไปนะคะสอบเก็บคะแนนคราวหน้าครูหวังว่าทุกคนเนี่ยจะทำคะแนนได้ดีขึ้นนะคะใครยังไม่ได้เต็มรอบนี้ต้องได้เต็มให้ได้เลยนะคิดว่าฉันโง่มากเหรอคราวที่แล้วอ่ะเธอได้สิทธิ์เต็มฉันได้9นี่เดี๋ยวฉันได้รับหลอกใช้เธอหยุดเลิกโกหกสักทีนี่เธออ่ะเก่งอยู่แล้วแล้วเธอก็มาหลอกให้ฉันสอนเธอเพราะว่าเธออ่ะไม่อยากให้ฉันมีเวลาอ่านหนังสือของตัวเองใช่ไหมล่ะไม่คิดเลยนะว่าเธอจะคิดกับฉันแบบนี้อ่ะไปเลยฉันไม่ได้จะหลอกใส่พิมพ์จริงๆนะคือข้อนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่เป็นไรหรอกฉันว่าช่วงนี้พิมพ์ก็แปลกไปนั่นแหละใช่ๆๆอ่ะพิมพ์อ่ะเปลี่ยนไปจริงๆนะฉันก็รู้เหมือนกันเมื่อเช้าอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับพิมพ์หรอกโหแล้วใครจะติวให้ฉันล่ะนี่ฮะไม่เป็นไรหรอกดิวฉันน่ะเก่งเรื่องนี้พอดีเดี๋ยวฉันช่วยเธอได้เฮ้ยจริงเหรอโอเคช่วยๆๆนั่นไงเธอก็ทําแบบนี้นะเราอ่านจดตรงนี้เนี่ยเธอเอาเลขนี้ใช่มั้ยมาไว้ตรงนี้จากนั้นก็หักแกะตรงนี้แล้วก็ไปคูณเธอก็จะได้ดังนั้นเนี่ยเห็นมั้ยวงเล็บเนี่ยมันก็เธอต้องทําอย่างนี้ก่อนหุยขอบคุณมากเลยนะนานาไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอมีคำถามอะไรอีกก็ถามฉันได้นะฉันช่วยเธอเองขอบคุณมากเลยนะแบบพิมพ์อ่ะไม่เน้นใจไม่ต้องไปถามหรอกคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็มาเหวี่ยงใส่เฮ้ยปวดฉี่ปวดฉี่ไม่กล้าเข้าแล้วปวดฉี่พิมพ์ห้องน้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะนานาไม่เธออ่ะเข้าเองสิห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้แล้วแค่เดินเข้าไปเองอ่ะไม่ได้หรือไงเลือกหลอกใช้ฉันสักทีฉันอ่ะอุตส่าห์มีน้ำใจต่อเธอแต่เธอไม่เคยมีน้ำใจต่อฉันเลยแค่ฉันชวนเธอไปห้องพักครูเธอก็ไม่ไปทำไมฉันต้องเข้าเป็นเพื่อนเธอด้วยเข้าด้วยกันไม่ได้หรอพี่ไม่ได้เอาเข้าเองสิเหมือนที่เพื่อนๆบอกแป๊ะเลยพิมพ์เปลี่ยนไปจริงๆด้วยอ่ะถ้าก็พีมีปะเดี๋ยวผมสิใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนนะโอเคไปขอบใจมากเลยนะนาดาที่มาเป็นเพื่อนไม่งั้นฉันฉี่ราดอยู่หน้าห้องน้ำแน่เลยพิมพ์จะอะไรหรอเนี่ยเหมือนที่เธอพูดแน่เลยอ่ะพิมพ์เขาเปลี่ยนไปมากนะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนใส่ฉันทั้งที่อยู่หน้าห้องน้ำแล้วอ่ะใช่ไม่เป็นไรหรอกคนแบบนั้นน่ะไม่มีใครอยากคบหรอกเนาะตอนจากนี้ฉันอยู่กับเธอเองนะขอบคุณมากนะนาดาตอนนี้ก็คงไม่คบพิมพ์เหมือนกันนะ A few moments later โหเนี่ยนาดาฉันมองข้ามเธอไปได้ยังไงเนี่ยโหเธอเป็นคนมีน้ำใจมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกนั่นสิแต่ก่อนอ่ะเราเล่นกับพิมพ์บ่อยมากเนี่ยอะไรอะไรก็พิมพ์ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะดีกว่าพิมพ์ขนาดนี้อ่ะจริงเนาะไม่เป็นไรหรอกพิมพ์อ่ะเขาก็เปลี่ยนไปนะจริงเนี่ยนาดาเธอเป็นคนดีมากจริงๆนะตอนเนี้ยเรามาคบกัน4คนนะแบบตักพิมพ์เลยไม่เป็นไรสี่คนแล้วอ่ะใช่ฉันก็ดีชนะที่ในที่สุดอ่ะพวกเธอก็เห็นคุณค่าในตัวฉันสักทีถ้างั้นอ่ะหลังเลิกเรียนวันนี้เราไปซื้อแบบไส้กลุ่มกันดีไหมเฮ้ยเอาดิทุกคนแค่4 คนแล้ววันเสาร์นี้เราไปดูหนังด้วยกันดีไหมเฮ้ยเอาดิเราดีเพื่อนทำอะไรกันหรอไปไหนกันหรอไม่ได้หรอกมีอะไรอ่ะเอ๊ะเพื่อนๆมีอะไรกันทำไมต้องมาปิดบังเราด้วย